สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The Geometer Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้มีปัญหาถามเข้ามาว่าเราจะมีวิธีการเขียนกราฟของฟังก์ชันพร้อมทั้งหาจุดตัดได้อย่างไรจริงๆแล้วการเขียนกราฟของฟังก์ชันพร้อมทั้งหาจุดตัดในโปรแกรม GSP version 5นี้การเขียนกราฟพร้อมทั้งหาจุดตัดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการสร้างและก็หาจุดตัดนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะเริ่มต้นในการเขียนกราฟของฟังก์ชันเราก็ไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่จากนั้นเราพิมพ์ฟังก์ชันที่เราต้องการจะเขียนกราฟในที่นี้สมมุติตัวอย่างเป็น 2x กำลัง2บวก 2x ลบ 12 เราก็พิมพ์เลยนะคะฟังก์ชันที่2ก็ทำในลักษณะเดียวกันไปที่เมนูจำนวนเลือกฟังก์ชันใหม่แล้วก็พิมพ์ฟังก์ชันที่ต้องการก็คือลบ 3x บวก 3เมื่อเราสร้างฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาเขียนกราฟก็คลิกที่ฟังก์ชันทั้ง2เลยนะคะไปที่เมนูกราฟเลือกเขียนกราฟของฟังก์ชันในที่นี้ถ้าหากเราจะทำการเขียนกราฟของฟังก์ชันในขั้นตอนเดียวเราสามารถมาที่เมนูกราฟแล้วเขียนกราฟของฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ในที่นี้เราเขียนฟังก์ชันไว้ก่อนแล้วค่อยมาเขียนกราฟของมันทีหลังแบบนี้ก็จะดูเป็นขั้นเป็นตอนดีนะคะเมื่อเราเขียนกราฟของฟังก์ชันแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้กราฟ fx ก็คือกราฟปราโบลานี้นะคะถ้ามันล้นหน้าจอก็ให้ขยับจุด1หน่วยตรงนี้นะคะนี่นะคะ fx ก็คือกราฟปราโบลานี้นี่คือ fx นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะสมมุติเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ลบ 3x บวก 3เป็นเส้นตรงตรงนี้สมมุติเปลี่ยนเป็นสีแดงจะเห็นว่ากราฟทั้งสองตัดกันไหมคะเนี่ยตัดกันนะคะถ้าหากลายตาสามารถซ่อนกริดโดยการที่ไปเมนูกราฟแล้วก็เลือกซ่อนกริดแบบนี้นะจะเห็นว่าตอนนี้นะคะฟังก์ชันทั้งสองเนี่ยตัดกัน2จุดก็คือจุดนี้กับจุดนี้ก็คลิกนะคะเอาเมาส์มาคลิกที่ตรงจุดได้เลยนะคะคลิกเลยสมมุติชื่อนิดนึงนะสมมุติว่านี่คือจุด A นี่คือจุด B จากนั้นอยากรู้ว่าจุด A กับจุด B เนี่ยมันคือพิกัดอะไรก็ให้คลิกจุด A กับจุด B ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน X ทำซ้ำนะคะคลิกจุด A กับจุด B ไปที่เมนูการวัดเลือกพิกัดบนแกน Y นี่เราได้แล้วนะคะจุด A ก็คือคู่ลำดับลบ 4.26 15.78 จุด B พิกัดนะคะก็คือคู่ลำดับ 1.76 ลบ 2.28 ในการหาพิกัดบนแกน y ของจุด a กับจุด b เนี่ยเราสามารถที่จะทำแบบเมื่อกี้นี้ก็คือคลิกจุด a กับจุด b ไปที่เมนูการวัดแล้วก็เลือกพิกัดบนแกน y นะคะหรือเราสามารถทำอีกวิธีหนึ่งนะคะคือไปที่เมนูจำนวนเลือกคำนวณแล้วคำนวณอะไรคำนวณ f นะฟังก์ชัน f ก็คือพาราโบลาตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกพิกัดบนแกน x นี่นะคะเราก็จะได้ค่า y ออกมาเห็นไหมคะนี่ค่า y เหมือนกันทำลองเดียวกันนะคะคำนวณ g ของ xb นี่เราก็จะได้พิกัดบนแกน y ออกมาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้แล้วว่ากราฟทั้ง2ตัดกันใช่ไหมคะตัดกัน2จุดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สอบถามเข้ามาไม่มากก็น้อยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ